ดีครับผมพิพัฒน์เพชรชื่นสกุลรุ่นที่164มาจากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับผมวชิรพงษ์จันทคูณรุ่นที่164มาจากวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีอุดรธานีจังหวัดอุดรครับผมดุลยวัฒน์สมังพิษมาจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราครับเพราะว่าที่นี่ระยะเวลาในการเรียนสั้นและจบไวมีงานทำครับเรียนง่ายจบไวและมีอนาคตครับเรียนเร็วนะครับแล้วก็รับรองงานครับก็จะเป็นทักษะการพยาบาลทักษะการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ทักษะการดูแลเด็กเล็กครับหลักการดูแลเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุการปลอดภัยการพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้ป่วยครับอาจารย์ราศีครับว่าอาจารย์เขามีความมุ่งมั่นในการสอนและสอนละเอียดครับอาจารย์ราศีครับหลักการดูแลเด็กเพราะท่านใจดีแล้วก็สอนดีครับประทับใจทุกอาจารย์เลยครับอาจารย์ก็จะมีแง่คิดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันครับภูมิใจครับเพราะว่าเราสามารถทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ดีครับก็ภูมิใจครับที่ผ่านมาได้กฎระเบียบก็เยอะแต่ว่าดีใจที่ได้ผ่านมาครับก็ดีใจที่ผ่านมาได้ครับไม่ว่าศัพท์มันจะยากขนาดไหนเราก็ผ่านมาแล้วครับก็จะเป็นฉุกเฉินผ่าตัดครับเพราะว่าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับฉุกเฉินก็ผ่าตัดครับครับก็จะเป็นแผนกผ่าตัดครับเพราะว่ามีความท้าทายครับแล้วก็จะได้เรียนรู้ข้างในว่าเป็นยังไงบ้างครับครับต่อไปผมก็จะทำงาน1ปีนะครับแล้วก็จะเรียนต่อผู้ช่วยพยาบาลครับก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับพอทำงานจนเก็บตังค์ได้ก็จะเรียนปริญญาตรีครับก็จะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยครับเก็บเงินประมาณ1ปีแล้วก็เรียน PN ครับก็จะทำงานก่อนแล้วเก็บเงินส่งตัวเองเรียนครับ